ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดกับพื้นที่เกษตรกรรมถึง 15,000 ไร่เศษใน3อำเภอของอุดรธานีนะ จะบอกให้อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดมีแต่ดีดีดีชีวิตชีวาของทุกท่านสุขสันต์จริงๆอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดเป็นโครงการขนาดกลางความจุ 18,500,000 ลูกบาศก์เมตรมีคลองส่งน้ำเป็นคลองดัดคอนกรีต11สายความยาวรวม37กิโลทุกคนที่นี่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา30กว่าปีมาแล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านได้ให้น้ำมาให้เกษตรกรประสบนิกรของท่านในฤดูฝนน้ำเพียงพอในพื้นที่ 15,000 ไร่เศษอ่างเก็บน้ำปี33ปิดน้ำ35เริ่มใช้งานมีประโยชน์กับพี่น้องปลูกข้าวนาปังปลูกแตงปลูกถั่วแถวนนเชียงคำเนี่ยได้ประโยชน์เยอะครับการบริหารจัดการน้ำที่นี่เป็นไปอย่างเข้มแข็งเพราะทุกคนให้ความเชื่อถือประธานกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับบางคนก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาบ้างปลูกไม้ผสมผสานบ้างเพราะน้ำคือทุกสิ่งในชีวิตเราสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าอ่างมีน้ำมีการจัดการดีก็แฮปปี้ขอรับทุกคนทุกใช่เมื่อได้อยู่อุดรธานีเราห่วงจากใจดุดน้ำพระทัยของในหลวงทรงเห็นทุกยากของประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงจากองค์ราชันข่าวดีๆกับพี่คำรณน้ำมีชีวิตอยู่อีกทั้งพี่น้องรวมหมู่สามัคคีแบ่งปันอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดจึงเฉิดฉันที่อำเภอหนองแสงอุดรธานีเด้อสิบอกให้ทรงเห็นทุกยากของประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงจากองค์